เป็นน้ำตาเทียมจากญี่ปุ่นแยกไม่ออกเลยจ้าว่าแสบหรือเย็นคือแบบอ้อหรือนี่ขอลองที่แปะจุกนั่นเองนะครับเนียนไหมดูดิอันยองซิงเกิลนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุเดือนธันวาคมนั่นเองเย่ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2022แล้วนะครับทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรบ้างนะเพราะว่าไม่มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษอะทุกคนนึกออกปะแต่ที่อยากได้เป็นพิเศษเนี่ยก็คือบัตรคอนอาจจะดูมีของน้อยนิดดูแบบว่าไม่ค่อยเยอะเลยทำไมเดือนนี้แบบน้อยมากเลยอยากให้เข้าใจกันนิดนึงว่าฉันไปกดบัตรคอนนะทุกคนก็อยากรู้ว่าไปคอนไหนเนี่ยก็รอดูกันได้นะจ๊ะก็เดี๋ยวเรามาดูชิ้นแรกของเรากันเลยนะก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ละอย่างนะครับใครที่อยากไปกดตามเนี่ยก็สามารถไปกดตามกันได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีมาชิ้นนึงก่อนนะครับชิ้นนี้เลยเนี่ยทุกคนมาในซองแบบนี้นะปกติเนี่ยเราก็จะรออื่นๆให้มันมาครบก่อนแต่ว่าอยากแกะลองเลยอยากรู้ว่าจะใส่ได้หรือไม่ได้หรือยังไงนะทุกคนก็เดี๋ยวมาแกะเลยวิอะไรอ่ะมีมา2อันด้วยกันนะทุกคนสิ่งนี้นั้นก็คือกางเกงนะคะทุกคนและชุดนะฮะมันคือชุดสำหรับออกกำลังกายนั่นเองนะครับทุกคนแต่ไม่ได้ซื้อมาใส่ออกกำลังกายนะทุกคนซื้อมาใส่เป็นแฟชั่นมีความแบบอยากใส่เสื้อแบบมีความเป็นแฟชั่นแนบนึงเน็ตนึงแบบอะไรประมาณนั้นนะทุกคนเดี๋ยวลองใส่ให้ดูว่ามันยังไงนะฮะมีความแบบแนบเนื้อแนบใส่เสื้อรัดรูปอะไรอย่างนี้แล้วเราก็ใส่กับพวกแบบเบเซอร์ทับหรืออะไรอย่างนี้คือกางเกงอาจจะไม่ใช่นะทุกคนกางเกงอาจจะแบบหน้าหรออะไรอย่างนี้นี่ก็จะเป็นอารมณ์แบบอะไรประมาณนี้คือแบบว่าแนบเนื้อแนบใจนะฮะทุกคนเย้ ทุกคนก็มีพัสดุมาเพิ่มแล้วเดี๋ยวขอมาเก็บกันเลยนะฮะมีมา2อันด้วยกันให้ดูกล่องเล็กนี้ก่อนละกันนะฮะว่ามันคืออะไรกล่องเล็กก็คือน้ำตาเทียมนั่นเองนะครับเป็นน้ำตาเทียมจากญี่ปุ่นเป็นแบบว่าทุกคนเห็นหน้าตาก็น่าจะรู้นะว่าแบบเฮ้ยอันนี้มันคือน้ำตาเทียมแบบเย็นซึ่งเป็นสูตรที่เย็นแบบตะโกนเย็นแบบตะโกนว่าเย็นนะทุกคนเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะซึ่งเราซื้อมาเพราะว่าเราอ่ะค่อนข้างแบบตอนนี้ช่วงนี้คือเราเป็นคนขับรถใช่ไหมแล้วชอบมีปัญหาตาล้าเพราะว่าทำงานแบบอยู่กับคอมนานๆแล้วไม่ได้มองอะไรเลยอ่ะมองแต่แบบหน้าจออย่างเดียวเลยอ่ะอันนี้คือเรื่องไม่ดีเลยแล้วก็วิวที่ออฟฟิศอ่ะก็คือเจอเป็นกระจกจ้ะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้มองไปทางอื่นเท่าไหร่มันไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นที่แบบว่าสามารถล่อสายตาให้ฉันไปมองอย่างอื่นได้อะไรเงี้ยก็มีความว่าตาล้านะฮะแล้วซึ่งมันไม่ดีกับการขับรถมากๆเพราะเวลาขับรถอะตาไม่สดชื่นตามันล้าใช่ป่ะแล้วยิ่งเจอแสงกับรถที่มันตอนกลางคืนที่แบบใช้แสงไฟเยอะๆอะคือแบบยิ่งตาล้าตาล้าเลยทุกคนก็เลยแบบว่าต้องหาซื้ออะไรแบบนี้ไว้เอาไว้หยอดก่อนขับรถนะครับจะได้แบบสดชื่นนั่นเองนะทุกคนก็ซื้อมาใช้นะทุกคนอันนี้คือแบบเราใช้มาหลายครั้งแล้วนะแยกไม่ออกเลยจ้าว่าแสบหรือเย็นคือแบบเย็นตามากนะทุกคนสดชื่นแบบตาตื่นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยก็คือมีอายุการใช้งานเพียง1เดือนนะครับถ้าครบ1เดือนเนี่ยก็คือทิ้งได้เลยนะจ๊ะทุกคนถ้าใช้ไม่หมดเนี่ยก็ควรจะทิ้งนะฮะอย่าไปเสียดายซื้อใหม่ดีกว่านะเพราะมันเป็นเกี่ยวกับลูกตาของแต่เนี่ยคือสดชื่นมากจริงนะต่อไปกล่องนี้เนี่ยทุกคนเปิดปลายแล้วก็เจอก็เลยสั่งมานะฮะทุกคนอันนี้เป็นน้ำพริกหมูกระจกนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกหนังไก่กรอบนะอันนี้เป็นหนังไก่กรอบนะฮะอันนี้เป็นหมูกระจกนั่นเองนะครับทุกคนก็คือเป็นอารมณ์หมูกระจกแบบเคลือบผงชูไม่ใช่กากหมูนะอันนี้ไม่ใช่กากหมูนะชื่อแบรนด์ว่าโคตรแซ่บนะครับแซ่บใบส้มมาลองชิมกันดูว่ายังไงเผ็ดน้อยนะครับทุกคนเขามีเลือกหลายระดับเลยนะเผ็ดมากเผ็ดน้อยไม่เผ็ดอะไรอย่างนี้ซึ่งดูสีแล้วก็คือหุยน่าจะจี๊ดจ๊าดอ่ะเธอเป็นกระป๋องแบบนี้นะน่าจะเป็นทั้งสองอันเลยนะเฮ้ยทำมาดีนะเนี่ยนี่อันนี้ก็น่ากินอันนี้เป็นหนังไก่กรอบนะทุกคนเป็นแบบหนังไก่กรอบน่าจะเผ็ดๆแหละก็คือกลิ่นแบบแคบหมูก็คือกลิ่นแคบหมูน้ำลายไหลน้ำลายไหลทุกคนดูดิน่ากินมากนี่ขอลอง
นัวนัวจริงหูยถึงเครื่องมากถึงแบบถึงตายเลยอะหวานเค็มเผ็ดนะครับไม่มีเปรี้ยวกลมกล่อมอร่อยถ้ากินกับข้าวน่าจะแบบแซ่บตัวนี้ก็คือเผ็ดอันนี้คือเผ็ดน้อยนะแต่ว่าเผ็ดแบบอร่อยนะฮะทุกคนต่อไปเป็นหนังไก่นะเดี๋ยวลองชิมหนังไก่ให้ดูแค่เห็นก็แซ่บแล้วอะนี่ให้ดูหนังไก่ชิ้นใหญ่มากหนังไก่เนี่ยไม่นัวเท่าอันนี้อันนี้นัวกว่าแต่อันนี้จะมีความแบบเครื่องเทศนิดนึงใครชอบกินแนวแบบมีกลิ่นใบมะกรูดอ่ะน่าจะชอบนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็แบบเหมาะกับกินกับข้าวนะมันจะมีความแบบมีกลิ่นหน่อยนะเฮ้ยร้านนี้ดีไม่เหม็นเก่าไม่เหม็นหืนด้วยนะครับแล้วก็รสชาติแซ่บเผ็ดกำลังพอดีเผ็ดน้อยมีให้เลือกหลายระดับนะแล้วก็มีเลือกหลายแบบด้วยเยอะมากก็คือก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยว่ามีอะไรมาบ้างอันนี้คือแบบว่าสั่ง 12.12 นะครับทุกคนและ 12.12 ก็คือส่งเร็วมาก13วันนี้วันที่13ได้แล้วฮะเร็วจริงเร็วแรงทะลุนรกดุดันไม่เกรงใจใครเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะซองนี้กันก่อนเลยนะฮะซองแบบเล็กน่ารักจุ๋มจิ๋มซึ่งไม่รู้คืออะไรแกะก่อนสิ่งนี้ก็คือที่แหละปุแหลกจุกที่แปะจุกนั่นเองนะครับทุกคนก็อันนี้เนี่ยเราซื้อมาแบบเพราะว่ามันจะมีเสื้อบางแบบที่แบบมันแนบเนื้อเกินไปแล้วมันก็จะแบบว่าเห็นหน้าอกเห็นจุกโผล่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยแบบว่าหาที่แปะจุกแปะหน่อยดีกว่าเพื่อป้องกันตัวเองเซฟตัวเองนิดนึงฟีลว่าเป็นสาวเดี๋ยวมันซีโผล่เกินไปเนาะเดี๋ยวมันซีโผล่เดี๋ยวเราลองแปะให้ทุกคนดูว่ามันจะเฮ้ยยังไงอันนี้คือมันแกะแล้วมันก็ไปเลยอะดิเหมือนเป็นแบบใช้แล้วทิ้งนะทุกคนหน้าตาเป็นแบบนี้เป็นรูปแบบดอกไม้นะนี่มันเป็นแบบกาวด้วยนะทุกคนไม่รู้ว่าถ้าแบบคือบางคนก็อาจจะแพ้กาวนะทางเราเนี่ยไม่เคยแปะก็เลยไม่รู้ว่าจะแพ้ไหมนะแต่ว่าถ้าใครกลัวแพ้ก็สำหรับผู้หญิงนะก็ไปหาที่แบบไม่แพ้ได้นะเป็นกาวนะทุกคนอันนี้เป็นกาวเนียนไหมดูดิได้มา5คู่นะครับแล้วก็สามารถใช้แล้วแบบทิ้งได้ง่ายนะฮะทุกคนก็เลยแบบว่าซื้อมาเราคิดว่าถ้าใส่เสื้อสีขาวก็น่าจะไม่โป้ด้วยนะจุกของเราบางทีมันก็มีสีสันที่หลากหลายถ้าใส่เสื้อสีขาวเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่ามีการเห็นกันเกิดขึ้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวนี้ก็จะช่วยให้แบบว่าสีไม่ฉูดฉาดไม่แบบว่าเตะตากรรมการเกินปุ้ยนะฮะทุกคนไม่รู้ว่าเก็บไปใช้ได้ไหมแต่ก็ขอลองเก็บไปก่อนละกันแต่คิดว่าไม่น่าจะเหมาะกับคนที่ไปแบบว่าเล่นน้ำนะอันนี้รู้สึกมันเป็นแบบผ้านิดนึงอ่ะคิดว่าถ้าหาว่าไปเล่นน้ำเนี่ยก็อาจจะมีการหลุดมีการหลุดได้นะทุกคนก็แนะนำสำหรับคุณผู้ชายที่อาจจะแบบว่าต้องการหาตัวช่วยในการปิดจุกอะไรก็ลองอันตัวนี้ได้นะครับทุกคนต่อไปเป็นกล่องแล้วนะครับกล่องแรกนะฮะกล่องแบบกล่องมา1กล่องในกล่องนี้ที่มีอะไรมันกล่องนี้คือคอนแทคเลนส์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นคอนแทคเลนส์ยี่ห้อกริดเลนส์นะครับเป็นรุ่นที่มีชื่อว่าอะไรคลาสสิกบราวน์นะครับเป็นสีบราวน์อันนี้มีความคล้ายๆกับโรสนะฮะไอดอลเลนนะก็คือไอดอลเลนเนี่ยจะมีขอบนะฮะออกสีดำๆแต่ไม่ได้ชัดเจนจะมีความแบบละเลือดเนาะแล้วก็มีเป็นสีน้ำตาลด้านในใส่แล้วก็จะมีความคล้ายๆกับโรสของไอดอลเลนนะฮะทุกคนก็เลยซื้อแบบรุ่นนี้มานะครับสวยแล้วก็ยี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่เราแบบว่าสั่งมาหลายครั้งแล้วแล้วก็ค่อนข้างชอบค่อนข้างแบบสบายตาไม่แบบว่าบาดตานะฮะเลนค่อนข้างนิ่มนะครับราคาก็ค่อนข้างน่ารักอยากได้คอนแทคเลนคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยลายสวยๆลายธรรมชาติก็กิดเลนได้นะครับทุกคนเขามีหลายรุ่นให้เลือกมากๆเลยที่แบบลายธรรมชาติลายสวยลายไม่แบบไม่ใช่สายฝอนะทุกคนถ้าแบบใครสายฝอก็อาจจะแบบว่าไม่ถูกใจนี้แต่ถ้าใครสายเกาหลีชอบความธรรมชาติงานธรรมชาติก็ลองของกริดเลนได้นะครับทุกคนในกล่องนี้ก็คือแซม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 ติ๊งตองสกาเจลนั่นเองนะทุกคนอันนี้เนี่ยบอกก่อนเลยว่าฉันซื้อให้แม่ใช้นะครับทุกคนอันนี้เนี่ยฉันน่ะเป็นคนที่ใช้เจลแต้มสิวมาเยอะมากอันนี้ฉันเดี๋ยวฉันมารีวิวแยกดีกว่าแต่ว่ายี่ห้อที่ฉันรู้สึกว่าใช้แล้วแม่งดีจริงๆแบบมันดีจริงๆมันสามารถช่วยลดสิวและช่วยลดรอยสิวได้เห็นผลจริงๆเนี่ย
ต้องยี่ห้อนี้เลยจ้ะนะครับซีเบลนะฮะซีเบลสกาเจลนั่นเองนะครับทุกคนยี่ห้อนี้เลยซึ่งเดี๋ยวถ้าหากว่าเฮ้ยอยากลงรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันเป็นรีวิวแยกอีกทีนึงแล้วกันนะครับนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยซื้อมาให้แม่ใช้นะเป็นขนาดแบบเล็กนะแต่ว่าได้เป็นสูตรแบบกันแดดมาด้วยนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูแล้วกันนะเป็นไซส์ประมาณนี้ใครอยากลองก็ซื้อไซส์นี้ก่อนได้นะฮะราคาแบบจริงๆก็ราคาค่อนข้างสูงแต่เรารู้สึกว่ามันค่อนข้างดีควรค่าแก่การลงทุนซื้อเพราะว่าส่วนตัวนะรู้สึกว่าเป็นเจลแต้มสิวที่ไม่ทำให้สิวเห่อทุกคนนึกออกปะรู้สึกเหมือนเจลแต้มสิวช่วงนี้เนี่ยชอบอารมณ์เหมือนแบบผัดสิวให้มันเร่งๆออกมาแล้วมันเรารู้สึกว่าคนเรามันมีสิวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็นั่นแหละมันก็ยิ่งออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆไม่หายสักทีนะครับทุกคนเราปล่อยให้มันออกมาเป็นตามธรรมชาติดีกว่าไม่ต้องไปเร่งมันนะต่อไปกล่องนี้เลยนะฮะสภาพแบบแกะเลยได้เลยแกะได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นโดนป้ายยามาจาก TikTok นะครับนะเพราะว่ามันคือพับแบบทุบหน้าได้ทุบบุ้ง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 นะฮะทุกคนคือหน้าตามันเหมือนกับฟองน้ำสำหรับลงคุชชั่นนะเนาะนะแต่ว่ามันก็คือฟองน้ำแบบลงรองพื้นอะไรอย่างงี้แต่ความชอบก็คือมันมีความเป็นหยดน้ำแล้วมันค่อนข้างใหญ่นะทุกคนอะไรแบบนี้เราชอบลงทั้งที่เป็นรองพื้นคุชชั่นแล้วก็คอนซีลเลอร์เลยนะฮะก็เลยซื้อมาแล้วมันค่อนข้างใหญ่ดีเราคิดว่าแบบคนหน้าบานอย่างฉันก็น่าจะชอบอะไรอย่างงี้ก็ตามมาราคาถูกด้วย25 บาทแต่ว่าค่าส่งก็24 บาทถูกแต่ค่าส่งก็ซึ้งอยู่โอเคนี่ก็คือเป็นพัสดุเซตสุดท้ายนะฮะที่เราจะมาแกะในเดือนนี้นั่นเองนะครับทุกคนแกะเป็นกล่องก่อนเลยแล้วกันกล่องหน้าตาแบบนี้นั้นก็มาจาก Oriental Princess นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งเราเนี่ยใช้ครีมทาจักรแลนะฮะของ Oriental Princess อยู่เรารู้สึกว่ามันโอเคมันดีแล้วมีกลิ่นหอมนะฮะก็เลยแบบว่าใช้นะก็ยังไม่รู้สึกถึงความแบบคือมันขาวขึ้นแต่ไม่ได้ขาวแบบว้าวซ่าไม่ได้แบบว่าขาวรวดเร็วนะทุกคนต้องใช้ไปเรื่อยๆนานๆเลยแหละใช้แบบสม่ำเสมอมากๆเลยเราก็ควบคู่กับการใช้สครับของเขานะฮะทุกคนขัดผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้อันนั้นร่วมด้วยนะทุกคนนะก็เดี๋ยวมาแกะกันเลยเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเราก็สั่งมาเหมือนกันเป็นการตุนนั่นเองนะฮะมันยังไม่หมดหรอกแต่ว่าก็ซื้อไว้ก่อนนะแล้วก็ราคามันไม่ได้แพงมากนะประมาณหลักร้อยไม่ถึง200นะฮะทุกคนก็ใครที่กำลังหาครีมทาจักรแลอะไรอย่างเงี้ยมีปัญหาจักรแลค้ำเนี่ยก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยนะครับเขาใช้มาหลายอันแล้วเราแนะนำเลยนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าขาวขึ้นของชิ้นต่อไปซองนี้นะฮะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยมีความแบบตื่นเต้นเพราะว่ามันเล็กมากในภาพมันดูเป็นชิ้นใหญ่แต่พอมันได้ของมามันไปมันเล็กฉันจะโดนแกงไหมฉันจะโดนต้มไหมต้มตุ๋นนะทุกคนมันจะตกตาฉันปะเนี่ยคือฉันกลัวมากแล้วมันเป็นของจากจีนด้วยนะเริ่มเลยจากนั้นก็คือมีตาเซตแต่งที่มีความว่าเฮ้ยคนใน Twitter ฮือฮากันมากแบบว่าสั่งกระชานได้แล้วคือในภาพแบบนี้แต่ของที่ได้มาคือแบบนี้โดนแกงหรือเปล่านะไม่หรอกเดี๋ยวเรามาแกะดูแล้วกันนะฮะว่ามันยังไงก็ไม่หรอกมั้งนะนี่ทุกคนนี่เป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ชิ้นนะครับทุกคนนะมีหลายอย่างด้วยมีแบบไฮไลท์โอเคขนก็ถือว่าโอเคนะจับออกมาแล้วก็ไม่หลุดออกมานะทุกคนเป็นแบบว่าไฮไลท์นะฮะขนนิ่มใช้ได้เลยขนมันก็ค่อนข้างนิ่มอยู่นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะใช้ดีไหมนะแต่ก็ต้องลองดูนะทุกคนไซส์เนี่ยมันดูเล็กจากรูปไปหน่อยนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าขนมันโอเคเลยอ่ะอาจจะต้องลองใช้ดูประมาณนี้นะฮะสำหรับพัสดุที่เราได้มาในเดือนธันวาคมนะครับทุกคนก็ช้อปปิ้งแหลกร้านมากก็หากใครเนี่ยอยากซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองหรือของขวัญให้คนอื่นในช่วงปีใหม่เนี่ยก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็สวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะปีหน้าจะสั่งอะไรอีกนั้นก็รอติดตามดูกันได้นะฮะสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราขอตัวไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย